คล็ดลับดึงดูดเงิน EP 3คุณต้องเปิดทางไหลของเงินค่ะถ้าวันนี้นะคะคุณมีภาษาคำพูดความรู้สึกในด้านดีกับเงินแล้วและคุณก็มีบ้านที่ดีสถานที่ที่จะต้อนรับเงินซึ่งเป็นพลังงานชนิดหนึ่งซึ่งแน่นอนค่ะสถานที่จะต้อนรับเงินของคุณก็ต้องเป็นกระเป๋าสตางค์ที่มีพลังงานดีๆและอีกหนึ่งเคล็ดลับหนึ่งที่สำคัญมากๆนั่นก็คือทางไหลของเงินวันนี้คุณได้เปิดทางไหลของเงินหรือเปล่าคะทางไหลของเงินที่ดีก็ควรจะเป็นลักษณะของการเงินที่ไม่มีเพดานทางด้านการเงินนะคะใครที่วันนี้ที่ทำงานประจำอยู่นะคะลองหางานอื่นเป็นตัวช่วยเสริมดูนะคะไม่ได้บอกให้คุณลาออกจากเงินเดือนประจำนะคะแต่ว่าหางานอื่นค่ะที่เป็นตัวช่วยเสริมซึ่งบางทีนะคะงานนี้อาจจะกลายเป็นงานประจำคุณในอนาคตก็ได้ค่ะค่ะทางไหลของเงินก็ถือเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้การเงินของคุณดีขึ้นนะคะซึ่งสมัยนี้ก็ถือว่าเป็นโลกแห่งเทคโนโลยีนะคะโอกาสช่องทางทางด้านการเงินมีเยอะมากค่ะมีกูรูผู้รู้เยอะแยะมากมายค่ะที่พร้อมจะแบ่งปันประสบการณ์ซึ่งเราไม่ต้องเสียเวลาลงทะเบียนไปเรียนรู้เองนะคะก็มีผู้รู้มากมายแบ่งปันประสบการณ์ดีๆในเรื่องของการประกอบสัมมาอาชีพนะคะค่ะทางไหลของเงินก็เป็นสิ่งสำคัญมากๆนะคะค่ะนี่ก็ EP 3จบแล้วนะคะ